อย่าลืมกด Subscribe บวกกระดิ่งก่อนเข้าชมคลิปนะครับสวัสดีครับผมอวิเชียรบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนำพี่ๆดูเหรียญสกเนื้อเงินนะครับปีพ.ศ. 2536หลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทนะครับเป็นเหรียญทหารเสือปักเหรียญทหารเสือนะฮะนี่นะฮะข้างหลังเขียนว่าทหารเสือนะครับนะชมกันเลยครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับเหรียญทหารเสือสกนะครับเนื้อเงินปีพ.ศ. 2536ครับอันดับแรกนะครับเทคนิคของการดูของอมวิเชียรบุรีนะอันดับแรกนะให้ซูมเข้าไปฮะซูมเข้าไปดูที่เส้นรัศมีนี่ฮะเห็นไหมฮะตามพื้นเหรียญเนี่ยฮะเส้นรัศมีเนี่ยเขาจะมีแล้วก็เส้นขนแมวเนี่ยเขาจะมีคมชัดนะฮะเห็นไหมฮะเส้นรัศมีคมชัดเห็นไหมฮะฮะแถวนี้ฮะคมชัดครับเห็นไหมครับคมชัดครับเห็นไหมฮะวิ่งโอ้โหเส้นเสี้ยนวิ่งโอ้โหสวยมากเลยนะฮะนะครับอันดับที่2นะครับอันดับที่2พี่ให้ดูที่ตัวหนังสือพี่พระยานวิทยาคมหลวงพ่อคูณอะไรตรงเนี้ยนะเห็นไหมฮะพี่เห็นตัวหนังสือไหมฮะเห็นไหมครับสระอานอนเนนวิทยาคมเนี่ยฮะจะเป็นเส้นซ้อนกันเล็กๆเห็นไหมฮะจะเป็นเส้นซ้อนกันเล็กๆเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นซ้อนกันเล็กๆให้เห็นนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะพระยานวิทยาคมจะเป็นเส้นย้อนซ้อนกันเล็กๆเห็นไหมครับเห็นนะอันดับ3ฮะโค้ดครับโค้ดนี้ต้องจำให้แม่นนะฮะโค้ดนี้เก๊ยังทำไม่ได้นะฮะนี่โค้ดครับแคปไปเลยโอ้โอเคอันดับที่4ครับพลิกไปด้านหลังไหมฮะดูตรงคำว่าทหารเสือครับมันจะเป็นตัวหนังสือขยื่นคล้ายๆเจริญพรพี่เงาตัวหนังสือเห็นไหมครับคำว่าทหารเสือเนี่ยเห็นไหมจะมีเงาตัวหนังสือนะครับสำหรับผมนะเอาชัวร์ๆนะจะมีเงาตัวหนังสือสำหรับผมนะโอเคนะครับแล้วก็จุดที่4ตรงห่วงเนี่ยมันจะต้องสวยพี่เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังเลยล่ะห่วงเนี่ยมันเป็นจุดจ่ายตังสำหรับผมเลยล่ะเนี่ยมันต้องสวยฮะเจาะแล้วก็สวยนะฮะไม่มีครีบนะครับไม่มีครีบของผมนี่หมายถึงว่ามันจะไม่มีครีบแล้วมันจะไม่มีครีบปริ้นออกมาไม่มีครีบเหมือนแบบเนี่ยไม่มีคลิปปิ้นออกมาจนแถวเนี้ยนะครับนะครับโอเคนะฮะสำหรับเหรียญทหารเสือนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุโตเนื้อเงินปีพ.ศ. 2536นะครับ wow. อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดถูกใจกด Subscribe กดคอมเมนต์กดให้หมดทุกอย่างเลย yeah. ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดคลิปแนะนำข้างๆเนี้ยนะครับกดให้ด้วยนะฮะดูให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการนำคลิปต่อไปนะครับรอบนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ